นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่ที่มาพักเนาะจำไม่ได้ลืมชื่อละพอหลวงปู่ไม่ก็ได้มาต้องขอไฟด้วยเนี่ยก็นอบน้อมพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาปารภธรรมกดีที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเนี่ยบางคนก็ว่าสวดนานเหลือเกินสวดเนี่ยเป็นท่านบอกว่าสวดกุศลาเนี่ยตายแล้วไม่เน่าครูบาอาจารย์มนต์บทเนี่ยเป็นมนต์ของเทวดาพระพุทธองค์ไปโปรดพุทธมารดาถึงว่าพระมารดาอยู่ชั้นดุสิตต้องมาให้ลงมาชั้นเชิญมาฟังเทศดาวดึงนั่นน่ะโปรดเหมือนว่า3เดือนเนี่ยพรรษาหนึ่งเลยคนที่อยู่โลกมนุษย์นี่คิดถึงก็ได้แกะสลักรูปพุทธองค์เอาไว้นั่นแหละความคิดถึงของชาวพุทธของพวกใกล้ๆว่าใจเขาเป็นพระโสดาบันก็ได้เนาะนั่นแหละเป็นพระอริยเจ้าก็ยังคิดถึงพ่อแม่ไป3เดือนเห็นมั้ย นี่แหละจึงบอกว่าความดีของพระพุทธองค์แล้วก็รูปไม้แกะสลักนะเห็นพระพุทธองค์ดำเนินมาก็โค้งใช่ไหมโค้งเหมือนเขาทำความเคารพเหมือนไหว้นั่นเห็นว่า นะด้วยไม้เนาะไม้ที่เป็นรูปที่ไม้แข็งใช่ไหมด้วยพุทธานุภาพเป็นนะนี่นะคุณโยมความดีเนี่ยความดีของครูบาอาจารย์นะเราสวดเนี่ยเหมือนว่าเป็นเหมือนว่าวัดเรานี่เหมือนต้นบัญญัติแต่สวดกันไว้นะเห็นไหมพระเนรสวดมนต์นั่นแหละญาติโยมสวดมนต์ทำให้ใจเราได้เป็นสมาธิได้เกิดญาณฌานนั่นแหละจะได้นี่แหละปฏิบูชาคนไม่บูชาไว้ใจมันก็จะออกไปข้างนอกอย่างเดียวมันก็จะจรไปอย่างเดียวใช่ไหมจรนี่แหละที่บอกว่ามหาภูตรูปรูปที่รูปความเร็วด้วยอำนาจจิตเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าจิตเจตสิกเนี่ยที่มันนึกคิดได้เร็วนั่นแหละทำยังไง
ใจมันจะเป็นสมาธิใจมันจะรวบรวมองค์ฌานนั่นแหละประคับประกองให้เป็นหนึ่งให้เป็นเอตคัตตาหรือว่าเข้าปฐมฌานนั่นแหละที่บอกว่าฌานสี่เนี่ยเห็นไหมพวกเรายังไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นแหละครูบาอาจารย์ไปเพียรถ้าจนเห็นไหมหลวงปู่บอกถ้าจะก้นแตกก้นพองนั่นน่ะเห็นมาเปลี่ยนกันเดินกันอยู่ในป่าหลวงปู่มหาบัวท่านก็เล่าใช่ไหมนี่แหละหลวงพ่อสนองเห็นไหมอดข้าวทำความเพียรน่ะไม่พูดสามปีเห็นไหมไม่พูดนั่นแหละไปหาตัวตนไปหาความสงบในห้องใช่ไหมทำไมจะต้องในไปอยู่ในห้องห้องแคบๆไม่ใช่ทรงไทยใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเห็นไหมทรงไฟหลังคาสังกะสีเห็นไหมหลังเล็กๆนั่นน่ะนี่แหละเพราะหลังเล็กนี่แหละเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์มักน้อยสันโดษพอได้แล้วเห็นไหมทำไว้ให้ลูกๆทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมได้มาชื่นชมนั่นน่ะได้มาภาวนาคนมีบุญเนาะที่ได้มาวัดเนาะได้มาปฏิบัติธรรมคนที่ห่างบุญห่างความดีนะนั่นน่ะก็ไม่นึกถึงเนาะเรายังแข็งแรงอยู่จะไปทำไมนะนั่นน่ะคนวัยรุ่นใช่ไหมหรือว่าเขาใจของเขายังขนองอยู่นั่นน่ะพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็ทำไม่ทันนะทันใดกับพระพุทธองค์พอได้แล้วเนี่ยท่านเมตตามากเมตตาหมดเห็นไหม ถ้าเหมือนว่า 2,000 กว่าปีเนี่ยความดีของท่านใครเอาไปทำก็ยังได้อยู่ใช่ไหมใครเอาไปทำก็ยังได้เหมือนทุกอย่างใช่ไหมมีครูมีอาจารย์มีนักแสดงก็เห็นไหมโขนหนังเนี่ยเขาก็มีครูคอยสอนคอยบอกบทใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนกันครูบาอาจารย์ทางธรรมก็เหมือนกันนั่นน่ะน้อยคนที่จะได้ขึ้นมาโดยที่เจริญเหมือนหลวงพ่อสังวานว่าแล้วเราไม่รู้อะไรเราก็ภาวนาทำความเพียรเห็นไหมกลัวบาปใช่ไหม ถ้าไม่ทำก็กลัวบาปกรรมเก่ากรรมใหม่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อสังวานท่านเป็นผู้ที่ตื่นตัวตื่นตัวตื่นใจจึงทำจึงปฏิบัติธรรมว่านอนสอนง่ายใช่ไหมไม่เห็นไหมไม่เยอะแยะเห็นไหมขยันครูบาอาจารย์นั่นน่ะไปอยู่ประจาก็ไม่เกียจการภาวนาทุกคนกลัวผีทางนั้นนะกลัวสิ่งที่ลี้ลับกลัวความเงียบกลัวความมืดกลัวความว้าเหวนั่นน่ะแต่หลวงพ่อสังวานไม่กลัวเห็นไหมหลวงพ่อสนองไม่กลัวไปอยู่ประชาเนี่ยเห็นไหมประชาเป็นครูนั่นน่ะใช่ไหมประชาเป็นครูเป็นอาจารย์ป่าเขาท้องถ้ำที่ว่างนั่นน่ะเรือนว่าง
เรือนร้างเห็นไหมนี่แหละไม่ได้อยู่กับที่สมบูรณ์เลยนั่นนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนาะกว่าจะรู้จักกว่าจะมีคนรู้จักหลวงปู่ก็เท่ากันลงมาทุกองค์ได้มา80 90เห็นไหมหลวงปู่บุญยฤทธิ์เป็นร้อยเลยน่ะเห็นไหมน่ะที่บอกว่าหลวงพ่อสนองน่ะท่านใจท่านดีใจท่านเป็นธรรมนั่นน่ะท่านก็แต่งเพลงธรรมะเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยจะได้ต้องทันสมัยทันกับโลกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ฟังเราเด็กๆมันฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีมั่งนั่นน่ะมันก็จะได้คิดใช่ไหมเก่งๆก็ตายเพราะเก่งนั่นน่ะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมพออายุมากแล้วต้องจากกันหมดพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไปศึกษามาก่อนใช่ไหมไปศึกษาเรื่องความเกิดเรื่องความตายเรื่องความหิวโหยนั่นน่ะเรื่องความทุกข์ของตัวท่านก่อนอดอยากผอมเหลือแต่กระดูกเห็นไหมนั่นน่ะท่านเรียนในร่างกายของท่านว่ามนุษย์เนี่ยเห็นไหมไม่กินก็ไม่ได้เดินไม่ได้กินไม่ได้นะถ้าไม่กินตัดสรู้ยากเหลือเกินทำไมมันรู้ยากเหลือเกินองค์แรกถามใครก็ไม่รู้เห็นไหมไปถามพระฤาษีก็ไม่รู้ฤาษีฌานของท่านน้อยกว่าเห็นไหมท่านได้ฌานสมาบัติ9เห็นไหมฤาษีได้สมาบัติ8ทีนี้สอนไม่ได้ท่านต้องไปทำเอาเองเถอะไปศึกษาไม่มีแล้วที่จะรู้เท่ากับเราเนี่ยฤาษีในป่าเนี่ยเนาะในชมพูทวีปเนี่ยพุทธองค์ก็ต้องไปฝึกเอาฝึกความลำบากฝึกความอดทนเห็นไหมหนีภรรยามาปฏิบัติธรรมแล้วตัดใจแล้วเห็นไหมลูกก็เพิ่งเกิดเห็นไหมนั่นน่ะถ้าเราพิมพาตื่นก็ยังไม่อยากให้เราไปน่ะเห็นไหมเป็นห่วงอีกอะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมพุทธองค์เป็นผู้ที่เหมือนบารมีท่านนี่แหละอุปนิสัยพุทธะต้องมาแสดงให้ชาวโลกได้รู้มีทุกอย่างแล้วละทุกอย่างนะปล่อยวางทุกอย่างแล้วพอได้แล้วก็พุทธเจ้าก็มาโปรดได้เยอะเลยนั่นน่ะพ่อแม่ก็ดีใจนะอยากเห็นเขาว่าพระสิทธัตถะตรัสรู้แล้วก็โปรดที่นั่นที่นี่แหมเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมเรามั่งเนาะไอ้เราก็ชราแล้วเห็นไหมเจ็บป่วยเห็นไหมนี่แหละพุทธองค์ก็รู้ปุ๊บปั๊บจะมาโปรดพ่อแม่ก็ไม่ได้พ่อแม่ยังไม่รู้เห็นไหมพอมาอายุมากแล้วเนี่ยมาโปรดแล้วก็ได้ตัดสรู้ได้พ้นทุกข์ของท่านนะเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าสุโธทนะก็ได้นะเห็นไหมพระมารดาต้องไปโปรดถึงเนี่ยเห็นไหมเทวโลกพรหมโลกใช่ไหมต้องไปโปรดนี่แหละท่านเป็นผู้ที่มีเมตตามากเห็นไหมไม่ต้องจับดาบมันชาติสุดท้าย
ใช่ไหมทำฝึกเอาไว้นี่แหละพวกเรายังยังจับดาบจับใช่ไหมจับปืนอยู่นั่นน่ะจับดาบจับปืนนะมีสมบัตินะทีนี้จับดาบจับปืนมันก็ยังเป็นสองใจอยู่ข้าดีหรือไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมพอมีปืนเข้าเหมือนมีอำนาจอำนาจในมือก็เลยสร้างบาปก็ได้สร้างบุญก็ได้เห็นไหมมันเป็นดาบสองคมเนี่ยสมมุติเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเป็นสิบเนี่ยเหมือนกลางเดือนสิบสองเนี่ยสิบห้ากัมกลางเดือนสิบสองอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เห็นไหมพวกเราไปสนุกสนานก็ได้แต่เราไม่ไปใช่ไหมญาติโยมบางคนมาถือศีลดีกว่ามาบำเพ็ญธรรมบางคนเนี่ยเห็นไหมบอกว่าน้ำเพ็ญที่คนที่ยึดถือใช่ไหมมันเป็นน้ำทิพย์น้ำมนต์เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเห็นไหมเทวาเหมือนเขาโมทนาเนี่ยเห็นไหมนาควิภพคนตันเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนเทศกาลกุศลอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าชาวพุทธก็เหมือนยังขอขมาแม่โคศกนั่นน่ะเห็นไหมชาวฮินดูก็ลอยกระทงเล็กๆนะลอยกระทงเล็กๆชาวไทยนี่สนุกสนานมีศรัทธามากทำกระทงใหญ่ๆจุดไฟเยอะๆอะไรต่ออะไรบางคนก็เอาสตางค์ลอยไปด้วยสร้างทานแบบคุณแม่บุญเรือนเอากระมังลอยไปเลย40ลูกทุกปี40กว่าลูกนั่นน่ะลอยไปทำไมกระมังมั่งมีใครได้ไปขอให้เขามั่งมีเนี่ยแม่อธิษฐานว่านะโยมนะกระมังมั่งมีนั่นแหละแม่พูดแต่คำดีๆใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคุณแม่เนี่ยท่านมาเหมือนพระอรหันต์ที่ฉลาดทุกๆองค์พอรู้แล้วฉลาดเหมือนหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยเห็นไหมมีความคิดรู้เท่าทันนั่นน่ะเห็นไหมเท่าทันมนุษย์นะเท่าทันยักษ์คุดอะไรก็ว่าไปเนาะนี่แหละเพราะจิตของท่านเป็นผู้อยู่เหนือโลกกันแล้วนี่แหละงดงามใช่ไหมกายมันไม่งดงามหรอกแต่จิตของท่านงดงามนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่า ทีนี้ก็เหมือนพวกเรานี่แหละไม่มีหญิงไม่มีชายท่านบอกว่ารูปหญิงรูปชายนี่มันเป็นรูปสมมุตินะนามธรรมนะดวงรู้วิญญาณนะกายวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยเหมือนบัญญัติขึ้นมาว่าเป็นหญิงเป็นชายนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าเสียใจเราเป็นผู้หญิงขอให้เราได้เป็นผู้ชายเถอะจะได้มาบวชนะบางทีเพลินไปกับเพื่อนฝูงกินเหล้าเมายาสูบกัญชายาฟินอะไรกันเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นฟินมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมนั่นน่ะกินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไปหมดนั่นน่ะเห็นมาบางคนก็บอกแก้ไม่ไหวละตำรวจจับไม่ไหวนั่นน่ะเราก็พูดเล่นๆไงเผาวุ้นจิ้นมันให้หมดจับได้ก็เผามันตรงทางถนนนั่นใช่ไหมยามาเดี๋ยวมันก็หมดน่ะใช่ไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่เอานั่นแหละเห็นไหม
นั่นน่ะมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทงมันจะได้ไม่หลงทางนะคนลอยกระทงแล้วก็ไปกินเหล้าสนุกสนานอะไรต่ออะไรทำไมทำมากระทงไม่กลับบ้านทักทีเห็นไหมสว่างกลับมึงตีก็ทะเลาะกันตีกันนี่แหละเพราะมันไม่ได้อยู่ในขอบของกระทงใช่ไหมไม่ได้อยู่ในขอบของศีลธรรมนั่นแหละแล้วบางคนเข้าไม่ถึงก็เลยกล่าวตูไปถึงพระสงฆ์ไปถึงพุทธองค์นู่นใช่ไหมบางคนนั่นแหละไอ้ตัวลำไม่ดีก็โทษปีโทษกองนะโบราณว่าใช่ไหมโทษพ่อโทษแม่เข้าไปอีกอะไรต่ออะไรนี่แหละเพราะเราโตแล้วน่ะเห็นไหมไอ้ปลาถึงโตมันเห็นไหมมันก็อยากกินไอ้ปลาเล็กไอ้ปลาเล็กก็แอบทีเนาะแอบอยู่ใต้เห็นไหมใต้น้ำใต้บาดาลเลยก็ว่าได้มันก็ยังกินกันเห็นไหมโอ้โหกว่าจะออกไม่ได้เลยออกมานิดเดียวมันก็จ้องกินจ้องกัดเหมือนกันคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์มันก็เป๋ที่นะเป๋ไปนั่นน่ะลูกสาวลูกชายก็เกเรกันไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมศีลธรรมก็เลยหนังสือก็เลยไม่เข้มแข็งนั่นน่ะไม่อดทนไม่นั่นแหละกลัวอดกินกลัวอดทานเหล้ากลัวอดเที่ยวใช่ไหมบางคนไม่เที่ยวไม่เตะเขาก็เติบโตขึ้นมาเขาก็มีงานนะเขาก็มีศีลมีภาวนานิยมนะนี่แหละตีให้ดีใช่ไหมมันอยู่กับเราด้วยนะพ่อแม่ที่ดีด้วยใช่ไหมที่เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นของดีนั่นนะพุทธศาสนาเป็นของดีนะความดีเนี่ยเห็นไหมเราเขียนเอาไว้ใช่ไหมเราเขียนเอาไว้เราเขียนลายมือสวยๆนะคนก็ยังชื่นชมนะคนโบราณเขียนหนังสือสวยเขียนยังก็ไกลเคียตัวเองยังอ่านไม่ออกเขียนแล้วยังอ่านไม่ออกนะมีเนาะนั่นน่ะเห็นมาอ้าวท่านลองอ่านดูสิท่านเขียนมานั่นน่ะเห็นมาอ่านไม่ออกหวัดซะจนไม่รู้น่ะเห็นมานะเพราะหวัดซะเกินไปนั่นน่ะกลัวคนจะรู้กลัวคนย้ายจับปลายมือได้อะไรตาอะไรเนาะนี่แหละจึงบอกว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นศิลปะที่เราไม่เข้าวัดเห็นไหมเราไม่เข้าวัดมันจะไปไหนใช่ไหมนั่นน่ะเราจะไปปลูกที่ไหนนี่นะมาชาร์จพลังถ้าใครได้พลังทิพย์ไปพลังทิพย์พลังธรรมเนี่ยพลังฌานฌานกุศลเนี่ยปิติกุศลนั่นน่ะปิติในบุญของเรานี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่เสียดายท่านเสียดายหัวใจคนหัวใจคนที่เห็นผิดเนาะเงินทองท่านไม่เสียดายนะท่านบอกโอ้โหน้ำใจพ่อแม่ท่านรักลูกทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนได้อย่างท่านมั่งใช่ไหมเอาทำใจให้หนีอาจารย์ให้ได้สิแม่อาจารย์จับได้สินะเห็นไหมหลวงปู่สังวานก็ถ้าไปอยู่ว่างๆนะท่านจะคุยนั่นแหละท่านให้เราภาคเพียรนะท่านไม่ด่าใช่ไหมแต่ท่านพูดอุบายที่ฉลาดเห็นไหมทำใจอย่าเอาใจไปข้างนอกนะใช่ไหมให้ใจอยู่กับตัวไม่ให้อาจารย์จับได้สิเห็นไหม
นะท่านก็รู้นะว่าเราเป็นคนขี้อายนะเห็นไหมเรานึกอะไรไปท่านรู้หมดบางอย่างท่านก็ไม่พูดเห็นไหมนั่นแหละเหมือนลุงปู่มั่นว่านะพอไปพูดแล้วอกแตกไม่ได้นะอยู่ป่านี้ไม่ได้แล้วอาจารย์รู้ใจเราหมดเห็นไหมโอ้โหอยู่กันคนละไม่รู้กี่ร้อยวาเห็นไหมอาจารย์หลวงปู่มั่นรู้หมดนึกอะไรนึกทั้งคืนก็รู้เห็นไหมปรุงแต่งนั่นแหละโอ้โหหลวงตามาอยู่วัดมาบวชแล้วยังคิดกลับบ้านอีกเห็นไหมยังไปนึกถึงแม่ไอ้หนูคนเก่าเห็นไหมโอ้โหมันซาบซึ้งเหลือเกินนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละที่ว่าเรามาบวชเรามาถือศีลเหมือนสร้างเรือนใหม่นั่นน่ะมันไม่ทิ้งของเก่าใช่มั้ยนั่นน่ะมันไม่ทิ้งน่ะความหมายนั่นน่ะสลัดมันออกไปได้นั่นน่ะเป็นสุขหนอใช่มั้ยเหมือนสลัดงูสลัดตะขาบมองป่องอยู่ในตัวเรานะเราไม่อยากไปมองมันเลยใช่ไหมวิ่งหนีมันดีกว่านะสลัดลูกสลัดเมียเห็นไหมสลัดไม่ยากเหลือเกินสลัดคนที่เรารักเราชอบใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเราลองนึกดูก็แล้วกันนั่นแหละโอ้โหมันยากเหลือเกินนะนะไม่ยากทำไมมันฆ่ากันน่ะโยมนั่นน่ะเห็นมั้ยเลิกกันแล้วก็ยังกลับมาอีกน่ะยังมาเยื่อใยเห็นมั้ยคิดต้องเขียนใบหย่าด้วยเนาะเราไม่รู้หรอกแต่โยมก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะต้องไปเซ็นใบหย่ามีพยานด้วยนะนั่นน่ะยังจะมาฆ่าโยมผู้หญิงได้บางคนนี่แหละเพราะใจเขาเป็นพานใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะธรรมเทศนาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเนาะเห็นสมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวโยมต้องไปเวียนเทียนกันอีกนี่แหละคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่เรามาแล้วเราได้นึกถึงเนี่ยเห็นไหมได้นึกถึงความไม่เที่ยงความนี่แหละอ่อนแอของสังขารพออายุมากเข้าเห็นไหมผู้ชราเมื่อเช้านี่แหละเดินมีไม้เท้ามันก็อยากจะล้มมันก็จะหมดแรงเห็นไหมแต่ใจคุณยายสู้ใช่ไหมนั่นน่ะใจคุณยายสู้นี่แหละสู้ไปทำไมสู้กับศีลธรรมใช่ไหมเนี่ยประคองศีลธรรมไว้นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นไม่มีคนชราก็ไม่ได้เราก็ไม่มีเห็นใช่ไหมเนี่ยมีแต่เด็กๆก็ไม่ได้เนี่ยพุทธศาสนาที่ให้เราได้มีความสุขก็เพราะใจเราเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่อยใจเราสงบเราได้คิดถึงหลายๆอย่างนะคุณโยมนะก็ขอบุญบารมีวันนี้ก็ขอให้แม่ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้ชาวโลกทั้งมวลขอให้กษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ใช่ไหมมีความสุขมีความเกษมสำราญแม้กระทั่งที่บอกว่าพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายนาคพิภพคนทันก็ดีนะถ้าขอให้ได้รับบุญกุศลขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะพุทธวัตรพาดไตรแด่องค์แสดงธรรม
ขอเรียนเชิญคุณสายลุงนาคสู่สุขค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะก็อย่าไอเนาะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเมธาวีเบี้ยแก้วค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะลิวะหาปุลาปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะโจทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิชิตังปฏิตังตุมังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีปาเมวะสมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยถาเหมือนแก้วมณีสว่างถวายควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละขันตุสัพพระเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ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 ขอน้อมกราบด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมนี้นะคะมีการจัดงานมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนามงคล71ปีพรรษา44นะคะหลวงพ่อสัมมาสัมพุทธเจ้าณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดรถฟรีนะคะนำสาธุชนเดินทางไปออกเช้าวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมเวลา 5:30 นะคะพร้อมเพียงกันก็เพื่อไปร่วมงานสำหรับท่านที่ไปเข้าคอสมาธิ 9-16 ธันวาคมนะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลก็จะได้ร่วมฟังธรรมนะคะในวันเสาร์ที่15นะคะหลวงปู่ทองสุขเมตตาแสดงธรรมในเวลา 20:00 นต่อจากนั้นเวลา 21:00 นพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมนะคะสำหรับท่านได้ไปเข้าคอร์สที่ธรรมชัยสิริมงคล 9-16 ธันวาคมนี้ค่ะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะครับแม่พุ่มค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะการในเดือนธันวาคมนะคะวันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพุธที่5ธันวาคมนั้นเปิดโอกาสให้สาธุชนนะคะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการตั้งโรงทานคดีนะคะเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรที่ผ่านการพิจารณาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในโอกาสนี้นะคะพิธีบรรพชาอุปสมบทนั้นจะเริ่มในเวลา 12:30 น.เป็นต้นไปค่ะ
ค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่รันทำก็ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะคะสำหรับในวันที่5ธันวาคมนั้นก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมหลายท่านนั้นก็เลือกวันหยุดในการมาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อนำถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วยนะคะกิจกรรมที่ลานธรรมก็จะมีการแสดงธรรมนะคะพิธีบรรพชาสมบทจะเริ่มในเวลา 12:30 นาทีกิจกรรมที่ลานธรรมก็จะต่อเนื่องเลยค่ะเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาสร้างบุญสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจากนั้นช่วงค่ำเวลา 18:00 นนะคะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อร่วมในการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อไปนะคะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอันนี้จาวตาสังขาราดังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทุยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเตือนไปเป็นธรรมดาอุปาทิตตวานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตทังอุปัตโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งทั้งการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นตูสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะหาเชิญค่ะสำหรับการเดินทางไปร่วมงานสมโภชร่วมในพิธีมหาพุทธภิเษกพระพุทธรักษานะคะซึ่งจะอัญเชิญประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญ นะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวที่จังหวัดน่านนั้นทางวสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อจะนำคณะสงฆ์และอุบาสกบาสิกาไปร่วมเดินธรรมยาตราระยะสั้นนะคะ 3.26 กิโลเมตรออกจากขุงเมืองมุ่งหน้าวัดพระธาตุแช่แห้งค่ะก็เชิญชวนทุกท่านได้เดินทางไปร่วมสร้างบุญบารมีกันในโอกาสนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังพวกน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังข้าอิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจิปเมวัตมีชนตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสุยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนานิโชติรสุยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างตัวไว้ควรยินดีดาปีติโยวิวาทันตุความจะไรทั้งปวงจมราชไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายนาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านทุกขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนยะตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังวะลังพรติประการคืออายุวันนาสุขะปะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลนาตาติเมอากาติเม
ยาติมิตาทะคะตะเมเปตานังทักขินังตัจจะปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฐันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นนยัญจะโคตักกินาตินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆาหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงอิครัตตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจัยยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นอันได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุราลาแต่บูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วทลันจะภิกขุนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้พระวตุตาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีกับท่านพระกันตุตาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้ทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ